ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะทุกครั้งที่บรรยายเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าคิดเยอะเพราะเรื่องที่บรรยายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรทั้งๆที่มันอยู่ในตัวเราแต่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยสนใจกันเลยเวลามีแค่7วันสิ่งที่อาจารย์ธรรมวรีมาบรรยายใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเข้าใจแต่ต้องมาพูดภายใน7วันให้ทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุดตามพื้นฐานเพราะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่ามีความรู้สึกว่าพอเราได้ปฏิบัติธรรมพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีความสุขในระดับหนึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่คนอ่านเราไม่เข้าใจมันนึกไม่ออกว่าสุขแบบพุทธศาสนาเนี่ยมันสุขยังไงคำว่าวางใจหรือคำว่าปล่อยวางตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกับเรากินขนมอร่อยอร่อยอ่ะเราก็อยากที่จะหยิบยื่นขนมอันนั้นให้คนอื่นกินให้มันอร่อยเหมือนกับเรากินอ่ะทำยังไงให้เขากินแล้วอร่อยเหมือนกับที่เรากินอ่ะมันเลยต้องพยายามหาวิธีไอ้ความพยายามในทุกเวลาที่กำลังทำอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นบุญแต่ของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงหลักธรรมไว้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วในหลักธรรมในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรวจดูนะคะว่าใครอยู่ในข่ายพยานถึงจะไปแสดงเพราะฉะนั้นเรื่องราวในพระไตรปิฎกทั้งหมดที่เราฟังน่ะคือเรื่องราวของการแสดงธรรมกับคนที่อยู่ในข่ายพยานคือได้ผลน่ะคือฟังแล้วได้ผลน่ะแต่ในปัจจุบันที่เราเจอกันเนี่ยอย่างคอร์สเข้มเนี่ยไม่มีใครสามารถเช็คใครได้โยคีสมัครเข้ามาเราใช้บุญเลยนะคะใช้บุญระหว่างกันมาเจอกันนะเราไม่ได้ใช้ขายพยานแบบพระพุทธเจ้าที่เราจะเลือกว่าใครควรฟังแต่ยังออกไปข้างนอกเนี่ยเลือกค่ะอย่างคุณหมอเจี๊ยบรู้จักกันภายนอกดีที่พูดถึงคุณหมอเจี๊ยบบ่อยเพราะว่าคือคนอื่นเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็เจอเป็นอาจารย์ธรรมวรีเลยแต่ยังเจอคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยเจอกันในทีมจิตอาสาที่ไปช่วยคนผู้ยากไร้พูดธรรมะไหมคะไม่พูดเลยก็งงเอ๊ะทำไมอาจารย์ธรรมวรีไม่พูดเลยไม่พูดเขาว่าถือว่ายังไม่ใช่โอกาสในการแสดงธรรมจะแสดงธรรมก็ต่อเมื่ออยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมที่จะมาฟังเราแล้วแต่ถ้าไปเจอคนข้างนอกเนี่ยหลายคนผิดหวังคือธรรมะมันไม่ได้มีเอาไว้คุยกันนะคะหลายคนเข้าใจผิดชอบคุยธรรมะมันไม่ได้มีไว้คุยกันธรรมะมีไว้ปฏิบัติคุยกันเสียเวลามากแต่ถ้าเกิดจะคุยกันให้เข้าใจนะควรคุยแต่จะคุยกันเพื่อว่าเธอรู้อะไรมั่งฉันรู้อะไรมั่งไม่คุยมันเสียเวลาอย่างเช่นการบรรยายอย่างเงี้ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าฟังเพลินๆนะคะไม่ทำตามแต่ความจริงเนี่ยมันคือวิธีการเหมือนกับเราไปหาหมออ่ะหมอบอกว่าเวลานี้คุณต้องกินยานะเวลานี้คุณต้องทำแบบนี้นะต้องทำตามแบบนั้นเลยท่านเจ้าคุณละแบบเนี่ยท่านบอกท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดมากเลยอ่ะชอบท่านอธิบายมากตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านเจ้ากุลแบบท่านอธิบายว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเปรียบเสมือนคนที่แนะนำการปฏิบัติเหมือนกับการเดินไปในค่ายกลน่ะหนังจีนไม่คงไม่เคยใครไม่ดูหนังจีนนะรุ่นเราเนี่ยหนังจีนเยอะรุ่นเด็กกว่านั้นก็คงจะไม่ดูเล่นเกมอย่างเดียวหนังจีนก็ไม่ดูแล้วน้องปาร์คดูไหมลูกหนังจีนรู้จักไหมหนังจีนอ่ะรู้จักแต่คนจีนอย่างเดียว
นะคะก็คือหนังจีนเนี่ยมันจะมีค่ายกลเขาบอกว่าถ้าอาจารย์กระโดดขวาเนี่ยลูกศิษย์ต้องกระโดดขวาอย่างเดียวเท่านั้นนะห้ามกระโดดซ้ายถ้ากระโดดซ้ายเป็นไงคะอาจจะมีประตูมันหนีบหรืออาจจะมีหอกกระเด็นมาแทงเพราะว่าอาจารย์รู้แล้วอะว่าตรงไหนเนี่ยมันอันตรายอาจารย์รู้แล้วว่าเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เองเนี่ยก็ต้องไปตามอาจารย์อาจารย์กระโดดก็ต้องกระโดดอาจารย์ย่องก็ต้องย่องอาจารย์คานก็ต้องคานแบบไหนก็แบบนั้นเลยพุทธศาสนาของเราต้องแบบนั้นเลยในการปฏิบัติฟังเอาเพลินๆนั่งเพลินๆหมดเวลาไป7วันไม่ใช่อะไรไม่ใช่การปฏิบัติปฏิบัติมันต้องทำตามจริงๆเลยตอนครั้งแรกที่ปฏิบัติที่ตอนนั้นมูลนิธิอาจารย์พรค่ะปฏิบัติ10วันหรือ15วันจำไม่ได้15วัน10วันเนี่ยแหละคอร์สเข้มแบบนี้ค่ะเข้าทรมานมากคือตัวเองปฏิบัติพุทโธมาเกือบ10ปีนั่งจนมันดิ่งอะถ้าบ้านเราก็เรียกได้ฌานถ้าบ้านเราสมัยก่อนฌานอะมันมีฌานอะมันเป็นสมาธิมันติดสงบอะ ไปที่ไหนเนี่ยมีงานวุ่นวายเนี่ยอาจารย์ธรรมรีจะแยกตัวออกไปเพื่อที่จะไปมันวุ่นวายไงไม่ชอบคนที่ติดฌานเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องวุ่นวายแล้วบางคนก็หลงว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยนะไอ้โลกนี้มันวุ่นวายมีฉันนี่แหละที่สงบอยู่คนเดียวก็จะไปนั่งอยู่มุมอื่นปลีกวิเวกดูดีนะเจ้าของอ่ะติดสงบติดไม่รู้ตัวนี่ก็เรียกว่าติดเหมือนกันนะเพราะถ้าไม่ติดเนี่ยพอมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์เจ้าของไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าเองอะทุกข์แล้วนะถึงต้องไปปีกวิเวกอะนะมันติดอารมณ์ฌานติดสุขมันติดอยู่ในความสุขอะค่ะก็ไปนั่งหลังพระมั่งหลังพระมั่งตรงต้นไม้ใต้อาคารมั่งอะไรมั่งไปหาที่นั่งเงียบๆถ้าคนเยอะๆพอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บพระอาจารย์สอนให้กำหนดนี่แหละค่ะฟุ้งหนอคิดหนอยินหนอกินหนอทรมานมากจากที่เราพุทโธ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 สบายกำหนดอยู่อย่างเดียวอะแล้วมันก็สบายแล้วอะแต่อยู่ดีมาให้พองหนอรู้ตามยุบหนอพองหนอยุบหนอพอขาเจ็บสมัยก่อนพอขาเจ็บก็พองหนอยุบหนอพอจิตมันนิ่งปุ๊บมันก็สบายชาทั้งตัวนั่งสบายเอาสมาธิกดข่มความเจ็บไว้แต่ปรากฏว่าพอมากำหนดมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอพองหนอยุบหนอเจ็บก็ให้ไปรู้ที่เจ็บหนอโอ้โหเจ็บหนักกว่าเดิมอีกเพราะสมาธิเราดีไงที่มันเจ็บหนักกว่าเดิมเนี่ยสมาธิเรามันดีมันไปโฟกัสที่ความเจ็บค่ะมันถึงให้ความเจ็บมันเพิ่มขึ้นอยู่ที่เราวางใจละที่พระอาจารย์พูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแหละพอมันเจ็บขึ้นปุ๊บเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมาผิดทางแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเราไม่ถูกจริตเราแล้วล่ะเนี่ยปฏิบัติแล้วมันวุ่นวายกว่าเดิมอีกความสงบมันหายไปแต่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่าสมัยก่อนมันอายุไม่เยอะไงก็20กว่าๆอะไรเงี้ยไปๆแล้วเพราะว่าพุทโธมาตั้งแต่20ต้นๆใช่ไหมคะทุดงฝึกพุทโธแล้วก็มาฝึกวิปัสสนาประมาณ28 29ได้ก็เข้าไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ทำไมมันไม่สงบเลยมันไม่โอเคเลยนะไม่ใช่แล้วมั้ง ไม่ใช่แล้วล่ะพระอาจารย์ก็รำคาญก็เอ้ยปฏิบัติไป ปฏิบัติไปโหไม่มีคำอธิบายต่างหากก็ปฏิบัติไปก็มานั่งโหเข้าคอร์สด้วยไงจะกลับก็เสียหน้าด้วยนะใครเป็นมั้งตอนเนี้ยเสียฟอร์มเดี๋ยวล่ำลือไปไกลว่าปฏิบัติไม่รอดจะกลับก็เสียหน้าวะจะอยู่ก็ทรมานเอาไงต่อด้วยเอายังไงดีว่ามาก็มาแล้วทีนี้ตัดสินใจใหม่เอาละวะบอกกับตัวเองอันนี้คุยกับตัวเองนะอาจจะไม่สุภาพเพราะว่าคุยกับตัวเองไม่สุภาพเอาละวะเป็นไงเป็นกันบอกกับตัวเองตั้งใจฟังเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์บรรยายแบบเนี้ยตั้งใจฟังเอาไงต่อ
ให้ทำแบบไหนมั่งอ๋อให้เอาสติตามกำหนดพองตามกำหนดยุบคิดกำหนดคิดปวดกำหนดปวดเจ็บกำหนดเจ็บมีอะไรกำหนดให้หมดเริ่มใส่ใจกับสิ่งที่แนะนำละพอเริ่มนั่งปุ๊บตามพองค่ะพองหนอยุบหนอไม่ให้หลุดเลยพยายามพอมันหลุดปุ๊บก็คิดหนอคือทำทุกอย่างอ่ะให้มันต่อเนื่องให้มันเหมือนที่แนะนำโยคีค่ะทำทุกอย่างให้ต่อเนื่องมันก็มีทั้งเจ็บหนอทนทรมานปวดตัวไปหมดทั้งตัวเมื่อยปวดหัวด้วยขมับข้างเดียวปวดไหล่ข้างเดียวปวดอะไรก็ไม่รู้จะตบตรงไหนก่อนตรงไหนหลังวะเนี่ยไม่ใช่มันทั้งตัวเลยมันเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดเลยแต่ก็ตั้งใจกำหนดเจ็บหนอปวดหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอคืออะไรที่เรากำหนดอยู่อะเอาหลักจับหลักที่อาจารย์สอนจับหลักมาปฏิบัติพอมันปฏิบัติได้ต่อเนื่องสมาธิมันเกิดมันเป็นสมาธิที่อยู่ในกายกับใจของเรามันไม่ได้เป็นสมาธิที่อยู่ในองค์ภาวนาเห็นความแตกต่างเห็นชัดเพราะด้วยความที่ตัวเองปฏิบัติสมถะมาเยอะไงคะกับสมาธิที่มันได้อันเนี้ยมันไม่เหมือนกันตัวมันเบามันสบายแต่มันมีสมาธิไม่ต้องประคองตอนนี้ที่เราปฏิบัติ3วันแรกเนี่ยเราต้องพองหนอยุบหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอได้ยินหนอโอ้ยอะไรก็ต้องยกขึ้นสู่อารมณ์ตลอดเวลามันเหนื่อยไงมันเหนื่อยมากแต่พอถึงจุดนึงแล้วพอสมาธิมันเกิดเนี่ยมันไม่ต้องประคองแล้วคราวเนี้ยมันทันไปหมดจากที่วันแรกเนี่ยเราปฏิบัติคิดหนอเนี่ยบางทีไม่ทันนะไป4คิด5คิดไป10นาทีแล้วยังอ้อคิดหนอแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเนี่ยแค่ผุดขึ้นมาหน่อยเดียวทันแล้วสมาธิมันสติมันเร็วขึ้นมันเริ่มทันแล้วพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเริ่มเกาะสภาวะที่เป็นรูปเราติดเช่นการดูพองยุบเนี่ยมันกลับไม่คิดแล้วค่ะเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยนะครั้งแรกเลยปฏิบัติปุ๊บโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันดีอ่ะมันมีสมาธิในการที่เราเนี่ยจะอยู่กับปัจจุบันอย่างละเอียดกว่าจากสมมุติว่าคนมีสมาธิวิปัสสนากับสมาธิสมถะแตกต่างกันยังไงยกตัวอย่างเช่นการทำงานคนที่ทำงานใช้สมถะทำงานสมาธิเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับการทำงานเท่านั้นสมมุติว่ารถจะวิ่งมาชนเนี่ยไม่รู้นะ เพราะมันอยู่แค่อารมณ์เดียวมันไม่มีสติอ่ะมันจะอยู่ทำงานเหมือนเครื่องจักรอะค่ะเหมือนเครื่องจักรทำงานอะไม่มีสมองอะคนที่มีสมาธิทำงานอยู่ในอารมณ์เดียวอะไม่มีวิปัสสนามันจะเหมือนเครื่องจักรทำงานไม่มีสมองอะทำไปซ้ำไม่มีการพัฒนาอะไรด้วยนะพวกนี้จะแบบทำงานเหมือนกับพร้อมที่จะเป็นผู้ตามอะค่ะเป็นผู้ตามที่ดีสั่งคำไหนทำตรงนั้นไม่ไปไหนเลยก็จะไม่พัฒนาแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้สมาธิของวิปัสสนาเนี่ยเขาจะมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีความเร็วของสมาธิเนี่ยมันมีสติเป็นตัวปรับสมดุลด้วยพอเรากำลังทำอะไรอยู่ปุ๊บเนี่ยพอมีอะไรเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันจะทันเหตุการณ์หมดเลยมันจะทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดได้เพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิในการทำงานแบบวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่ความเจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะสังเกตไหมคะว่าหลายคนทำงานเนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยจิตใจไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยอยู่กับอนาคตตลอดเลยตัวเองอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ตรงนู้นเห็นหรือไม่เห็นแน่ใจนะเห็นไหมคะคุณหมอบางครั้งยกตัวอย่างทำไมเขาถึงให้ทานข้าวให้กำหนดเอาง่ายๆเลยจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดตาเนี่ยมันเห็นอาหารปุ๊บเห็นหนอจิตมันอยากกินละใช่ไหมคะจิตมันอยากกินละมันไปอนาคตนะถ้าสมมติว่ามันอยากกินแล้วมันไปอนาคตเนี่ยมันจะรีบกินบางคนแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยนะ
ใส่ปากใส่ปากใส่ปากกึน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 ให้มันอิ่มอิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตเนี่ยพอมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเคี้ยวอย่างอาหารบางคนเนี่ยไปกินอาหารต่างประเทศเลยนะขึ้นเครื่องบินไปกินอ่ะสิงคโปร์แล้วพวกเนี้ยเห็นปะคนที่เขามีฐานะดีๆเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องบินไปกินอาหารต่างประเทศไปกินกันไปแล้วก็คุยชงเชงชงเชงหนุกหนานอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก็รีบกิน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 ถามว่าอาหารที่มันอร่อยเนี่ยมันอร่อยตรงไหนอะไรเป็นตัวรับรสอะไรเป็นตัวรับรสอาหารคะลิ้นอาหารโดนลิ้นสักกี่นาทีอาหารเนี่ยโดนลิ้นกี่นาทีขึ้นเครื่องบินไปกินอะโดนลิ้นแป๊บเดียวนะกืนเลยเราแทบจะไม่รู้สึกเลยซ้ำว่ามันอร่อยยังไงมันผ่านลิ้นพอมันผ่านปุ๊บเนี่ยใจมันก็ไปอนาคตต่อจะกินคำต่อไปแล้วไอ้นั่นก็อยากกินนี่ก็อยากกินเหมือนเรากินอาหารเนี่ยสังเกตนะคะว่าพอเราใส่ปากปุ๊บเนี่ยเคี้ยวมีสักกี่คนที่พอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอได้บ้างพอเคี้ยวปุ๊บตาไปอีกคำหนึ่งแล้วมือเขี่ยแล้วค่ะอันนี้คือเคสตัวอย่างง่ายๆโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงชีวิตจริงที่อื่นไกลๆอ่ะเอาแค่เนี้ยนี่คือจิตนะคะทำงานแล้วแล้วชีวิตจริงของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเราก็เป็นแบบนี้เราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันจริงๆเลยไม่เคยอยู่อ่ะน้อยมากคนที่อยู่กับปัจจุบันจริงๆอ่ะทีนี้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันได้อะไรอย่างที่ตอนเราคุยกันเรื่องของอายตนะเมื่อเช้าตามันกระทบกับรูปเนี่ยจิตมันเกิดขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยพอหูได้ยินเสียงเนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ยมันก็ดับไปได้ยินก็เกิดขึ้นแทนพอจิตดับปุ๊บเนี่ยสัญญาดับด้วยไหมดับหรือไม่ดับดับนะคะสัญญาคือไอ้ตัวมันรู้ว่าคืออะไรอะดับด้วยเพราะจิตเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของเจตสิกหรือที่ปรุงแต่งจิตจิตเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยมันเพียงแค่รู้อารมณ์เฉยแล้วมันมีคุณสมบัติขึ้นมาแต่งพอจิตมันดับปุ๊บไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งมันก็ดับไปหมดเลยอ่ะมันดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวจิตแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่อยู่ในนั้นก็คือวิบากกรรมที่มันจะส่งผลต่อไปในอนาคตในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานทำให้เกิดภพอุปทานในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ตอนนี้เรากำลังเอาพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมาเชื่อมโยงกันให้เห็นว่าเรากำลังมาทำอะไรกันที่นี่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นะคะอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เห็นหรือยังขันธ์5เห็นไหมเห็นหรือยังคุณหมออ่ะทีนี้ลองดูเราปฏิบัติเนี่ยเราเห็นความร้อนในร่างกายไหมรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้การรู้สึกได้นั่นแหละคือการเห็นคำว่าเห็นในที่นี้ที่เราคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราเคยได้ยินที่พระในนิกายอื่นเนี่ยเขาทำดวงตาที่3ขึ้นมาเห็นดวงตาที่3ก็คือการเห็นด้วยปัญญานั่นเองไม่ใช่ตาเห็นรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นที่พระอาจารย์อธิบายไปแล้วเรื่องธาตุในร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4หรือเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปเนี่ยมันมีทั้งที่มันเป็นปรปักษ์ต่อกันเองแล้วก็สนับสนุนกันเองเราถึงป่วยคะถ้าธาตุมันไม่สมดุลปุ๊บเนี่ย เราเลยป่วยถ้าธาตุมันสมดุลขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสุขภาพแข็งแรง
นี่คือรูปเอารูปหยาบๆก่อน นี่คือรูปที่ประกอบกันเนี่ยรูปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับรู้อารมณ์อะไรนะคะมันเป็นที่ตั้งเหมือนกับถ้ำถ้ำที่จิตของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าตัวรูปเราก็ใช้รูปเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งของการกำหนดวิปัสสนากรรมฐานซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่ตลอดเห็นความเย็นความร้อนแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่ากายวิญญัติมันเป็นตัวจิตนะคะจิตมันสั่งให้การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทำไมเราต้องทำอะไรช้าๆอย่างพัดลมตัวเนี้ยใครสามารถบอกได้บ้างว่าพัดลมตัวเนี้ยมีขี่ใบพัดได้ไหมคะคุณวันชัยบอกได้ไหมเดินผ่านพัดลมตลอดเวลาเนี่ยได้เคยสังเกตไหมเห็นไหมฮะหกใบพัดล่ะครับแล้วตอนนี้รู้ไหมลูกมองเห็นไหมเนี่ยหกใบพัดไม่ต้องทำยังไงถึงจะเห็นต้องหยุดมันเพื่อมันช้าลงแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยความจริงเนี่ยมันมี6ใบพัดจิตของมนุษย์เนี่ยก็เป็นแบบนั้นที่เรากำลังมาปฏิบัติธรรมทำไมเราต้องช้าต้องปาร์คพอดีเลยทำไมต้องช้าห้ามวิ่งเพราะอะไรเพราะว่าพอเราหยุดหรือทำให้ช้าลงเนี่ยเราจะเห็นมันแต่ถ้าเราไม่ช้ามันเราจะไม่มีทางเห็นมันมันต้องช้าลงทำให้มันช้าเพื่อที่จะเห็นไม่ใช่ช้าเพื่อที่จะช้าต่อไปในอนาคตแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านไม่ใช่ค่ะช้าเพื่อที่จะให้เห็นเหมือนกับเราเข้าโรงพยาบาลหรือเราทำงานฝีมือเนี่ยทำไมเราต้องทำช้าช้าเพราะเรายังไม่ชำนาญแต่พอเราเก่งแล้วเราเร็วได้วิปัสสนากรรมฐานก็เป็นแบบนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราเร็วได้เพราะเราเคยเห็นแล้วถึงเราจะทำอะไรเร็วขนาดไหนเนี่ยพอจิตมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะพอเราเดินเข้าไปปุ๊บติ้งนองพนักงานก็จะได้ยินเสียงก็สวัสดีค่ะเหมือนกันถ้าจิตของเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยพอกิเลสมันเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนกับไอตัวเลเซอร์ของเซเว่นเลยนะติ้งนองกิเลสมันมาแล้วทันพอเราทันกิเลสปุ๊บเนี่ยกิเลสเนี่ยมันอยู่แค่ปริยุทธานะกิเลสมันอยู่แค่ในใจเนี่ยมันยังไม่แสดงออกเลยเนี่ยเราสามารถทันมันเนี่ยเราจะมีโอกาสทำบาปไหมคนที่ไม่ทำบาปเลยจะมีถูกคนเกลียดไหมปัจจุบันนะคะแต่เกิดอดีตที่เราเคยทำอะไรใครเอาไว้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยสร้างกรรมใหม่ไม่มีละหมดโอกาสเลยมันเหมือนกับเนี่ยแหละที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยที่เราช้าๆกันอยู่เนี่ยเพื่อให้เราได้ไอ้ตัวเนี้ยให้มันทันแต่ตราบใดที่เรายังมันไม่เห็นกิเลสที่มันผุดขึ้นมาเหมือนกับเลเซอร์ของ7 11เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับประตูที่ไม่มีสัญญาณเลเซอร์ใครจะเข้ามาตอนไหนเราก็ไม่รู้จิตของเราก็เหมือนกันกิเลสเข้ามาตอนไหนเราก็ไม่รู้เช่นพอเราเกิดความรักขึ้นมาเราก็วิ่งไปตามความรักพอเราเกลียดขึ้นมาเราก็คิดไปแต่เรื่องที่เราเกลียดพอเราอิจฉาขึ้นมาแล้วก็วนอยู่แต่ว่าฉันดีกว่าฉันดีกว่าพอเราน้อยใจขึ้นมาแล้วคิดแต่เรื่องน้อยใจจนมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาครั้งแรกก็อยู่แค่ในใจพอมันโตมากๆเข้ามันก็กลายเป็นพฤติกรรมคำพูดของเรามันจะสอดแทรกพวกนี้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาจึงบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอแล้วถ้าเกิดเธอไม่มีสติอีกเนี่ยพฤติกรรมของเธอนะเธอยังไม่ยอมใช้สติเรียนรู้ตัวเองอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอแล้วเมื่อเธอเคยชินแล้วปุ๊บเนี่ยเธอจะไม่มีทางที่จะออกจากมันยากก็ฉันเคยนอนอะกลางวันอะฉันจะนอนอะแทนที่จะฝึกตัวเองขึ้นมาให้มันหายจากความเคยชินนั้นกับปกป้องความเคยชินเคยเจอคนหลายคนเหมือนกันที่เป็นแบบนี้พี่เป็นคนอย่างนี้แหละพี่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วพี่เป็นคนโมโหร้ายเธอต้องเข้าใจพี่นะเคยได้ยินไหมเธอต้องเข้าใจฉันนะ
เออแล้วทำไมเธอไม่รักษาความโกรธเธอให้หายทำไมเธอบอกให้ทุกคนรอบข้างเข้าใจเธอโอเคไหมแบบเนี้ยนี่คือการปกป้องความเคยชินของตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวและไอ้ความเคยชินนั้นนะถ้าเกิดเคยชินแบบเมตตากรุณาอะไรแบบนี้มันก็น่ารักนะแต่ถ้าเคยชินแบบอกุศลแบบนี้เอาออกดีกว่าไหมเคยชินแบบนี้เอาออกดีกว่าแล้วความเคยชินของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแยกไม่ออกแล้วคราวนี้ระหว่างตัวเรากับตัวเขาไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่บอกประตูของ 7-Eleven น่ะมันไม่รู้แล้วมันไม่รู้แล้วว่าเรามีกิเลสมันเห็นได้ว่าเป็นเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสตัวไหนแบบนี้นะคะความเห็นที่มันถูกหรือที่มันผิดเนี่ยมันเกิดไอ้เจ้าตัวขันห้าเนี่ยค่ะที่เราคุยกันเนี่ยขันห้าเนี่ยความเข้าใจขันห้าเท่านั้นเองนะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเลยใช่ไหมคุณหมอความเข้าใจขันห้าเนี่ยทำไมถึงบอกแบบนั้นอย่างเช่นเข้าใจแบบไหนตอนที่เรามีความสุขเนี่ยอยากให้ความสุขอยู่กับเรานานๆไหมตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่อ่ะโอ้ยกำลังสบายเลยแป๊บเดียวไม่น่าง่วงเลยโมโหไอ้ความง่วงที่มันเข้ามาโมโหได้ยังโมโหแล้วไอ้ตัวขัดใจถึงยังไม่ได้แสดงออกมันก็คือโกรธแล้วนะมันยึดไอ้ความสุขไปเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาในชีวิตของเราอ่ะเรามักจะยึดความสุขแล้วเราจึงทุกข์เรายึดความสุขแล้วเราจึงทุกข์เหมือนกับเรากินอาหารน่ะเรากินอาหารที่มันอร่อยอ่ะคำเนี้ยสมมุติว่าเราไปเดินรับอาหารเราตักอาหารอร่อยมาช้อนเดียวไอ้ที่อีกอันนึงมันหลอกตาเราเราคิดว่ามันจะอร่อยเราตักมาเยอะพอเรากินไอ้ช้อนนี้อร่อยปุ๊บโอ้โหเสียดายจังเลยอ่ะไอ้ที่ตักมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยดันตักไอ้ที่อร่อยมานิดเดียวเนี่ยเป็นความทุกข์ในพุทธศาสนาแล้วนะคะไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจไม่ประสบไม่เจอดันประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันทำงานอยู่มันเปลี่ยนแปลงมันปฏิเสธแล้วมันเรียกร้องแล้วมันโหยหาหรือมันปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นแล้วคนที่จะเข้าใจและเห็นตรงนี้ได้ต้องถ้าในยุคกึ่งพุทธกาลแบบนี้ต้องมาเข้ากรรมฐานแบบนี้ค่ะถ้าไม่เข้าไม่เห็นค่ะอยู่บ้านเฉยๆอยู่ดีๆไม่เห็นนะคะเห็นแต่ตัวเราโกรธก็โกรธของเราฉันอยากนอนฉันก็หาหมอนฉันง่วงฉันก็นอนฉันเกลียดฉันก็ไม่ยุ่งด้วยแค่นั้นไม่มีใครจัดการอะไรกับกิเลสตัวเองเลยที่เขาเรียกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแบบนั้นพอสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งเจอใครสักคนที่เราเกลียดอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีวิบากกรรมร่วมกันมาเจอปุ๊บเนี่ยอันนั้นของเก่ากระทบปุ๊บเจอปุ๊บเกลียดปั๊บเนี่ยมันเป็นของเก่าขึ้นมาแต่พอของเก่าขึ้นมาพอเรามีสติทันสติเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลแล้วนะสติเป็นกุศลแล้วนะมันไปรู้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ววิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแล้วนะคะบุญใหญ่ในพุทธศาสนาเลยนะอันนั้นอะแล้วพอสติมันมีกำลังมากเนี่ยความเกลียดอันนั้นเนี่ยมันก็จบลงไปกลายเป็นสติขึ้นมาแทนตัดกรรมกันเรียบร้อยแล้วค่ะตัดกรรมกันไปแล้วแต่พูดมันง่ายเห็น10ครั้งมันก็ยังไม่ตัดเลยอาจารย์เห็น10ครั้งก็ยังรู้สึกมันยังเกลียดอยู่เลยก็ต้องดูต่อไปดูสติตั้งสติบ่อยๆค่ะของพวกนี้ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้การฝึกเนี่ยต้องอาศัยความเพียรสม่ำเสมอแล้วความเพียรที่สม่ำเสมอต้องอาศัยสติเข้าไปร่วมด้วยบังคับไม่ได้ด้วยเหมือนกับน้ำที่มันเป็นน้ำแดงอยู่เราต้องการให้น้ำมันใสอ่ะ
เราจะนั่งมองให้มันแดงให้มันใสได้ไหมคะไม่ได้คุณต้องขยันเจี้ยตักน้ำใสลงไปขยันตักคุณขยันตักคุณก็จะได้น้ำใสที่เร็วคุณไม่ขยันตักคุณก็ไม่ได้ขยันต้องขยัน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 จนแบบว่ามันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่4ประเภทที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังเรื่องสวดมนต์ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาสมัยก่อนนะเคยได้ยินไหมคะศาสนัยยายเคยได้ยินไหมศาสนัยฉันทาติปัตเตยังวิริยาติปัตเตยังเคยได้ยินไหมคะสนุกมากเลยกระแทกจังหวะนิดนึงนะสมัยก่อนวิริยาติปัตเตยังมีโยกหัวด้วยนะสมัยก่อนส่วนบทนี้เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันสนุกขนาดนี้มันแปลว่าอะไรจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะคะหมอเคยสวดไหมคะโอ้โหแบบมันเป็นบทที่อธิบายได้ดีมากไปหาคำตอบไปหาคำตอบโชคดีตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโทอ่ะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่กว้างอ่ะอ่านหนังสืออย่างเดียวค่ะค้นแบบ Google ไม่มีอยากจะรู้อะไรเนี่ยต้องไปเปิดหนังสืออย่างเดียวหาในหนังสือค่ะหาในหนังสือเพราะฉะนั้นเลยโชคดีที่ได้อ่านหนังสือเยอะเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะไปทำอะไรขนาดนั้นยุคนั้นก็ไปค้นค่ะไปค้นเจอท่านอธิบายเรื่องของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วทุกขาเนี่ยไหนใครปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขมั่งคะตอนนี้ยกมือดิคะหาสุขไม่เจอเลยนะไม่มีสักคนเลยไม่ชีสุพีสบายคนเดียวเลยนะ87นะเราต้องเข้าใจแกเรา87เราจะมาเดินแบบนี้ไหวหรือเปล่านี่แกเดินไหวคิดดูแล้วกันนะคะเราไม่เคยพลาดสักคอร์สเนี่ยนะคะทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือคนที่มีอุปนิสัยเก่าคือมีกิเลสในใจเยอะสะสมเอาไว้ในขณะที่เรากระทบนั่นแหละตากระทบรูปหูกระทบเสียงสมัยที่เราอยู่บ้านเราอะเราสร้างกิเลสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าพอเราเกิดโกรธขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความโกรธพอเราเกลียดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความเกลียดเราหลงขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความหลงเราเติมมันตลอดเวลาเลยอะพอเรามาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวโทสะเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ไม่ถูกใจลูกสามีทำอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นไหมเนี่ยหน้าตาเป็นกันทั้งนั้นเลยที่เนี่ย พวกเป๊ะๆเนี่ยชอบบังคับสามี บังคับลูก พวกเป๊ะๆเนี่ยคนดีทั้งหลายเนี่ยจะเป็นทั้งนั้นคนไม่ดีก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของเองใครไปไหนก็ไปฉันก็ไปของฉันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ชอบอีกนะมันจะไม่เจอกันค่ะสามีภรรยาคู่ที่ดีกับดีจะไม่เจอกันจะเป็นไอคนที่อยากให้ภรรยาใส่ใจเนี่ยดันไปเจอคนที่ไม่สนใจตัวเองไอคนที่อยากไอคนที่ชอบภรรยาไม่ต้องสนใจดันมาวุ่นวายกับฉันทำไมมันไม่จะเจอกันอย่างเสมอใช่ไหมพ่อน้องบีได้อันไหนอะมาด้วยค่ะมาด้วยเป็นคู่บารมีกันนะคะมาปฏิบัติคู่เลยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามักจะจัดการกับคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาพอเราจัดการกับคนนั้นคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาไอ้จิตของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราไปใส่ใจคนอื่นเนี่ยแหละจนเราไปจัดการเราลืมไปไงคะว่าโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยเขาก็มีหัวใจนะโลกใบนี้ทุกคนก็มีหัวใจดังนั้นเนี่ยทุกครั้งอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างขันห้าที่เรากำลังฝึกกันอยู่เนี่ยที่เพื่อที่จะดูขันห้ากันเนี่ยว่าเรามีขันห้าครบไหมรูปเรามีไหมคะรูปเห็นชัดเนาะตอนที่รูปเรามันเปลี่ยนเนี่ยตอนที่เราสาวๆใครเคยสวยมั่งยกมือขึ้นสวยทุกคนขนาดตอนนี้ดูกระจกยังสวยอยู่เลยอะหันซ้ายหันขวาก็ยังโอเคอยู่นะใช่ไหมพอมันเปลี่ยนไปอะเป็นยังไงบ้างคะพยายามสู้กับมันนะอย่า
ขวดละ10,000ก็เอาซื้อของแม่ค้าโลละ10 บาท20 บาทต่อแล้วต่ออีกแต่ยาขวดละ10,000-20,000ทำศัลยกรรมเป็นแสนโอเคกว่าสู้กับความแก่เป็นอย่างนั้นไหมคะสังเกตไหมว่าเราจะเป็นนะหลายคนมากเลยบางทีตัวเองเห็นแล้วแบบช้ำใจมากเลยนะเดินในตลาดเห็นหน้าตาคนที่เขาศัลยกรรมเยอะๆเราก็จะดูออกใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัวต่อผักอ่ะเงี้ยโอ้ต่อผักที่ทำศัลยกรรมต้องแพงทำได้ผักกิโลไม่กี่บาทให้คนแก่ก็ไม่ได้คือไม่ว่ากันนะนะทำศัลยกรรมแต่แหมทำไมกับคนแก่นิดนึงก็ไม่กี่สิบเราไม่ให้เพราะว่ามันไปทุกข์กับความแก่ค่ะรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเงี้ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้รูปเนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมคะไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะยื้อมันเอาไว้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความแก่แต่ความทุกข์มันอยู่ที่เราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุปทานค่ะอุปทานในรูปมันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่เที่ยงสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เรียกว่าทุกขังสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาอนัตตาเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้อย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมชาติของจิตของเราเนี่ยที่สะสมมาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปว่าตอนที่เราเนี่ยสะสมกิเลสมาเยอะๆเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาเนี่ยคือเราสะสมความโกรธมามากสะสมความอยากบางคนเนี่ยทำมาหากินขยันขันแข็งทำอะไรก็ต้องได้อย่างที่ต้องการเนี่ยพวกเป๊ะเนี่ยที่พูดได้ฟังพอถึงเวลาปฏิบัติธรรมมันจะต้องได้ภายใน7วันนี้ต้องเอาให้สำเร็จที่อาจารย์บอกต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าเครียดค่ะ เครียดทุกความเครียดก็คือความทุกข์นั่นเองทุกขาปฏิปทาขิปทันทาปัญญาคือปฏิบัติธรรมทุกแล้วบารมีของเราที่สะสมมาในอดีตมันไม่มีกำลังเราต้องสร้างมันค่ะที่เรากำลังเดินเยอะๆทำความเพียรเยอะๆอดทนอยู่เนี่ยเพื่อให้มันมีกำลังการอดทนที่จะทำความเพียรน่ะขยันทำทั้งๆที่มันเหนื่อยก็ทำเหมือนตอนที่เราหาเงินเราหาเงินน่ะเหนื่อยบางคนน่ะทำไมถึงทนได้อ่ะใช่ไหมคะทำเพื่อลูกทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อสามีทำเพื่อภรรยาทำเพื่อความรักได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสร้างบ้านสร้างวิมานต่างๆที่คิดกันไว้ยอมหมดเลยนะสุดท้ายแล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันอยู่ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวเรายังยอมทำเลยแต่ความอดทนอันเนี้ย7วันเนี่ยมันทำเพื่อชีวิตของเราทั้งชีวิตนะคะถ้าเราเข้าใจมันนิดเดียวเนี่ยเรากลับไปเนี่ยสามีอาจจะได้ภรรยาคนใหม่ก็ได้คนที่เคยขี้บ่นแล้วอาจจะเลิกขี้บ่นอันนี้เป็นสาเหตุที่พ่อน้องบีพาแม่น้องบีมา อาจจะได้ภรรยาคนใหม่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือว่าการยอมรับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอเรากำลังความอดทนไม่พอเนี่ยมันจะหงุดหงิดมันจะหงุดหงิดเรากำลังมาฝึกจิตเนี่ยมันเข้าตรงๆของจิตอะค่ะวิปัสสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับทำทานทำทานมันมีความสุขรักษาศีลก็มีความสุขเพราะมันไม่แตกไงมันก็ทำแผลรอบๆเลาะๆแผลอยู่งั้นอะแต่คราวนี้ชนแผลตรงๆเลยกิเลสมันคือแผลของเราแล้วแหละมันชนแผลตรงๆมันไม่มีความสุขอะแต่ถ้าเกิดว่ารักษาแผลเนี่ยรักษากับแผลโดยตรงเลยแล้วแผลหายเนี่ยมีความสุขเลยนะคะมันต้องกล้าที่จะชนอะทีนี้ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอีกกลุ่มนึงอะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วทุกข์เหมือนกันเจ็บปวดอึดอัดแต่ว่าเข้าใจอย่างอาจารย์บรรยายเนี่ยฟังแล้วปุ๊บเข้าใจเลยมีโยคีบางท่านก็เข้าใจเร็วมากมาคุยบอกอาจารย์ฟังมาแรกอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเลยแต่พอสักพักนึงทำตามเอ้ยมันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆอย่างเงี้ย
คือเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วก็ทำได้มันมีบุญเก่าอยู่มันสามารถที่ทำตามแล้วมันเกิดความเข้าใจตามกระบวนการนั้นเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาอันนี้คือหมายถึงคนบรรลุเลยนะคะแต่นี้เราก็แค่เป็นขณะของเราไปคือมันเข้าใจแล้วก็ลืมอีกแล้วเข้าใจแล้วก็ลืมอีกแล้วมันหลงอ่ะมันเข้ามาไอ้ตัวโมหะมันหลอกมันหลงเราก็ทำใหม่จนวันนึงเนี่ยเราไม่หลงกับมันถึงมันจะมีอยู่เราก็ไม่หลงแบบนั้นอันนี้คือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคือเข้าใจอ่ะแต่สักพักนึงเผลอเหมือนกับคนขับรถอะค่ะคนขับรถที่มีความชำนาญเนี่ยใครๆก็ขับรถได้เคยนั่งรถไปคนขับรถแล้วเราเวียนหัวขอโทษทีนะขึ้นไส้อ้วกอะไรเงี้ยเคยไหมเหยียบเบรกเจอปัญหาก็เบรกเหยียบจึ๊กพวกเนี้ยขับแล้วคนนั่งเวียนหัวมึนไปหมดแต่คนขับรถเก่งๆเนี่ยทางไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเขาจะรู้จังหวะเจอโค้งเขาก็จะผ่อนแรงรู้จังหวะเข้าโค้งเจอถนนขรุขระเขาก็จะเหยียบแบบไหนให้มันนิ่มเจอทางเรียบเขาวิ่งแบบไหนให้มันดีนั่งแล้วสบายโยคีก็จะคล้ายๆกับคนขับรถเนี่ยแหละค่ะคือตอนเนี้ยเรายังประเมินเส้นทางไม่ค่อยได้บางคนก็อ้วกบางคนก็เวียนหัวเพราะอะไรเพราะว่าใส่อย่างเดียวเลยไงยิ่งคนที่แบบลุยแบบมาแบบเฮ้ยชีวิตฉันเกิดมาปาก็ไป40-50แล้วเดี๋ยวไม่ทันรีบใหญ่เลยเจอถนนเจอขรุขระเจออะไรแบบลุยอย่างเดียวเลยปรากฏว่าไปไม่ได้เหมือนกันนะคะไปไม่ได้เพราะว่ามันไปได้แต่มันก็ทรมานอ่ะมันต้องมีจังหวะอย่างเช่นตอนที่เราปวดขาอย่างเงี้ยเราปวดขาปุ๊บเนี่ยโอ้มันเจ็บมากเลยอาจารย์ทำยังไงอ๋อปวดขาเนี่ยต้องเอาสติแล้วลึกรู้เบาๆชัดๆสมาธิไม่ต้องเยอะถ้าเราไม่ได้ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือสติอันไหนคือสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติบ่อยๆเราจะเริ่มแยกออกแล้วว่าเฮ้ยเพ่งน้อยๆแต่เอาระลึกรู้เยอะๆรู้หนอเพ่งน้อยๆแต่ถ้าเกิดเราง่วงเราเพ่งเยอะๆเพ่งคือสมาธิแล้วเอาสติระลึกรู้เยอะๆเดี๋ยวง่วงก็หายคล้ายๆคนขับรถเลยเจอทางขรุขระเจอทางเรียบแล้วมันจะขับยังไงมันจะเหมือนอย่างนั้นเลยอันนี้คือทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคือปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกข์ก็จริงแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ผ่านไปได้ดีคือเขาใช้เวลาน้อยค่ะแล้วก็สุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทรมานกิเลสมันน้อยไงความหงุดหงิดความรำคาญใจที่เราสะสมมาเนี่ยมันน้อยพอกิเลสมันน้อยปุ๊บเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ประมาทกลายเป็นประมาทนะคะก็คือไม่ทำความเพียรต่อเนื่องอ่ะโอ้ยฉันมีบุญฉันไม่เจ็บเหมือนคนอื่นฉันก็กระโดดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำความเพียรไม่อดทนที่จะตามดูอ่ะนั่งมันเฉยๆไปวันๆนึงไม่เจ็บไม่ปวดแต่ก็นั่งดูแบบผ่านๆนะคะไม่ใส่ใจอ่ะไอตัวปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ทันปัจจุบันคือมันมีสติระลึกรู้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ทันปัจจุบันล่ะคือเคยเจอโยคีแบบนี้เยอะมากเลยเขาไม่ทันปัจจุบันนะคะแต่เขาก็กำหนดของเขาได้อะมีสติแต่มันไม่ทันปัจจุบันวิปัสสนามันต้องทันปัจจุบันไงมันไม่ทันพอมันไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็จึงกลายเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติธรรมไม่ลำบากแต่ก็บรรลุช้ามากคือไม่เข้าใจวิปัสสนาไม่เข้าใจส่วนสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเข้าใจสภาวะธรรมได้ดีเข้าใจสภาวะธรรมได้ดีก็คือปฏิบัติธรรมไม่มีความทุกข์แล้วก็มีความเข้าใจธรรมะเช่นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปกับนามเข้าใจเลยเข้าใจทันอารมณ์อ่ะอย่างที่ในพุทธศาสนาของเราอาจจะพูดถึงว่าทันกิเลสไม่ทันกิเลสแต่ทางโลกเนี่ยที่คนที่ทันกิเลสก็คือคนที่มี EQ นะคะไม่ใช่ IQ EQ เนี่ยคนที่ฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมคนที่ฉลาดทางอารมณ์ก็คือคนที่มีสติสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้มันเป็นกุศลไว้ได้จัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจอ่ะเพราะกิเลสมันก็คือ
ปริยุทธานกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันออกมาเป็นวีติกกรรมกิเลสกิเลสอย่างหยาบนั่นคือการควบคุมอารมณ์ได้จริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องกิเลสที่มันมีอยู่3ระดับเราก็เลยพูดปนกันไปหมดเลยค่ะมั่วไปหมดเลยกิเลสที่มันจะบาปก็ต่อเมื่อว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันพัฒนาไปสู่การกระทำพูดแล้วมีการเบียดเบียนคนอื่นพอมันมีการเบียดเบียนคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันจึงทำให้คนคนนั้นเนี่ยบาปทีนี้ไอ้ตัวบาปเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะรักตัวเองทุกคนเนี่ยรักชีวิตค่ะรักตัวเองทุกคนอยากให้เราได้ดีอยากมีอยากเป็นไงแต่ความรักตัวเองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยรักตัวเองแล้วก็ทำความไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นบางคนรักตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองได้ดีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยรักตัวเองพระองค์ทรงรักตัวเองแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขไม่เหมือนกันนะพอเรารักตัวเองปุ๊บเนี่ยการรักตัวเองบางคนเนี่ยพอเราเบียดเบียนคนอื่นปุ๊บมันก็เป็นผลที่ทำให้เราเนี่ยตกนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยในภพภูมิในสังสารวัฏเนี่ยที่ใน31ภพภูมิเนี่ยค่ะที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจขันธ์5นี่แหละเพราะเราไม่เข้าใจว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยมันทำงานยังไงมันสร้างกรรมเพราะเรารักตัวเองเราจึงเห็นแก่ตัวพอเราตายจากชาตินี้ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสู่อบายภูมิโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสังสารวัฏเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเราได้สำคัญนะคะแต่เราเนี่ยไปให้ความสำคัญกับกายที่เราคุยกันแต่เราไม่ให้ความสำคัญของจิตเลยจิตเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยจากจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากทันทีเป็นวิบากทันทีเลยถ้าเกิดเราทำอะไรที่เป็นกุศลก็จะเป็นกุศลที่เป็นส่งผลในอนาคตอย่างนี้นะคะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของวิบากกรรมเอาไว้ที่บอกว่าแค่ช่วงขณะจิตเดียวเนี่ยที่เรากระทบกับคนที่ดีหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะมีสติพอเป็นสติปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากอกุศลทั้งหมดเลยกลายเป็นกุศลหรือถ้ามันเป็นกุศลอยู่มันจะเพิ่มกุศลขึ้นไปอีกถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันปัจจุบันเนี่ยเราจะเติมกุศลทันไหมคุณหมอเริ่มนึกออกยังคะทำไมต้องทันปัจจุบันสมมุติว่าเราไม่ทันปัจจุบันนะเราก็ปล่อยชีวิตไปตามปกติอะเราเกลียดเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเอาสติไปใส่กับตอนที่ตาเราไปเห็นรูปได้เนี่ยมันไม่ทันไงมันจะต้องตอนที่จิตมันกระทบปุ๊บมันเกิดอะเราจะต้องมีสติอะพอสติใส่กับปุ๊บจิตดวงนั้นจึงเป็นจิตกุศลจึงเป็นจิตกุศลวิบากเนี่ยที่มันมีกำลังมากกำลังน้อยเนี่ยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลอย่างองคุลีมานองคุลีมานเนี่ยท่านฆ่าคนฆ่าไหมคะฆ่าคนเยอะเลยนะทำไมองคุลีมานถึงไม่ตกนรกอ่ะสงสัยป่ะสงสัยไหมคะทำไมองคุลีมานไม่ตกนรกเป็นเรื่องที่ตัวเองสงสัยมานานเหมือนกันนะใช้เวลาอ่านใช้เวลาปฏิบัติก็เพราะว่ามันเป็นอโหสิกรรมเพราะว่าองคุลิมานถามว่ากรรมในการฆ่าคนเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าจิตในขณะที่ฆ่าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธคนที่ถูกฆ่านะคะแต่ว่าทำตามเข้าใจว่ามันดีต้องดูจิตนะตอนนั้นนะต้องดูจิตนะเข้าใจว่ามันดีแล้วแต่ก็บาปอยู่ดีแต่ว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีสมาธิมากในขณะที่เราฆ่าเนี่ยมันจะส่งผลในชาตินี้เลยจะส่งผลในชาตินี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกำลังน้อยเนี่ยก็จะส่งผลในชาติต่อไปทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันไม่ได้คิดจะฆ่าเองนะคะกำลังในการเจตนาฆ่าเนี่ยของตัวเองมันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองคุลิมานท่านไม่ได้บรรลุพระอรหันต์โอกาสรับกรรมมีอยู่โอกาสรับกรรมในชาติต่อๆไปมันมีอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีเจตนาในการฆ่าโดยที่แบบเราเกลียดเองเราโกรธเองแล้วเราตั้งใจฆ่าเนี่ย
มันมาชาตินี้เลยในจิตของเราเนี่ยพอเราทำอะไรเสร็จปุ๊บไม่ว่าเราจะพูดเราจะคิดเราจะทำเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะลงชวนะทั้งหมดอยู่เจ็ดชวนะในจิตของเราเนี่ยมันมีชวนะจิตอยู่ถ้าเกิดมันลงชวนะที่หนึ่งเนี่ยจะส่งผลชาตินี้ถ้าลงชวนะที่สองเนี่ยจะส่งผลไปในชาติต่อไปถ้าลงชวนะที่สองถึงที่หกเนี่ยจะส่งผลในชาติที่สามถัดไปเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะรับกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำซะหน่อยทำไมฉันถึงรับกรรมนะคะมีอุบาสกอยู่ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลไม่ใช่พุทธกาลครับมันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมามีอุบาสกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแต่งชุดขาวนี่แหละค่ะไปล้างหน้าอยู่ริมน้ำทีนี้โจรเนี่ยวิ่งผ่านไปด้วยความที่โจรกลัวความผิดก็เลยทิ้งของที่ขโมยเนี่ยไว้ที่ตรงอุบาสกนั้นคนวิ่งตามมาเนี่ยเห็นพอดีเลยว่าของอยู่ที่อุบาสกคนนี้ทีนี้อุบาสกคนนี้ก็รับโทษค่ะคนก็ประณามว่าเป็นคนขโมยทีนี้ก็มีภิกษุเนี่ยถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยคนคนนี้ไม่ได้ขโมยซะหน่อยแต่ทำไมถึงต้องรับกรรมเนี่ยมันไม่ยุติธรรมพุทธเจ้าตรัสว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยมันไม่ยุติธรรมแต่ถ้าพูดถึงในสังสารวัฏแล้วมันยุติธรรมเพราะว่าเขาเคยทำกรรมนี้มาก่อนบางอย่างที่เรารับกรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำกรรมอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิบากกรรมหูบางคนกลัวเฮ้ยเพิ่งฆ่าสัตว์ไปเนี่ยเมื่อวานก่อนจะมาอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เราทำกรรมเอาไว้นะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยจิตของเราที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราทำต่อเนื่องเนี่ยกรรมใหม่เนี่ยธรรมชาติของการให้ผลของกรรมเนี่ยกรรมใหม่จะส่งผลก่อนเสมอเพราะฉะนั้นองคุลีมานทำกรรมที่เรียกว่ากรรมที่เป็นพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นการกระทำอะค่ะทำพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นก่อนจนกรรมเก่าที่มันจะตามมามันตามมาไม่ทันจะพูดให้ทุกคนดีใจแล้วก็สบายใจขึ้นหากเราขยันที่จะพัฒนาจิตของเราให้มันดีขึ้นถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจิตของเรามันดีขึ้นนะคะมันมีกำลังเนี่ยไอ้วิบากกรรมต่างๆเนี่ยถึงมันจะเกิดขึ้นก็จริงแต่มันก็ทำใจของเราให้ทุกข์ไม่ได้มันจะโหสิกรรมเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเวลาหมดแน่นอนเลย8นาทีแล้วค่ะนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับโยคีบ้างในการปฏิบัติขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็บุญใดกุศลใดที่เราสะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเลขที่18ที่แม่สมคิดแล้วป่ะคะวันไหนเอ่ยได้เอายามาแล้วป่ะคะลืมยาหรือเปล่ายาที่ป่วยอยู่อะค่ะไม่ได้เอามาใช่ไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวลูกสาวจะเอามาให้ค่ะค่ะเดี๋ยวก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะคะขอเชิญโยคีลงไปตั้งแถว